หม่ำคัทริยาบอกลูกรักใครแม่รักด้วยยอมให้หนูเกาะหัวเพราะน้องเนสซี่หม่ำคัทริยานั่งนิ่งมากเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นบอกลูกรักใครแม่รักด้วยยอมให้นกมาเกาะหัวให้น้องเนสซี่ถ่ายรูปเอ็นดูคุณแม่หม่ำคัทริยาจริงๆหลังจากที่เห็นภาพของคุณแม่ที่มีนกตัวใหญ่มาเกาะหัวซึ่งเจ้านกตัวนี้ชื่อแจ็กกี้เป็นนกของน้องเนสซี่ลูกสาวคนเล็กที่เลี้ยงไว้ซึ่งแม่บอกว่าลูกรักใครแม่ก็รักด้วยก็เลยยอมนั่งเฉยๆไม่ทำท่าตกใจไม่กรี๊ดยอมทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพื่อให้ลูกสาวนั้นถ่ายรูปเอ็นดูแม่แม่จริงๆเมื่อลูกรักใครเราก็ต้องรักด้วยนั่งทานอาหารเช้าอยู่ดีๆคุณแจ็กกี้ก็บินมาเกาะหัวต้องตั้งสติให้ดีไม่กรี๊ดไม่ทำท่าตกใจและนิ่งๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเทิงดีๆค่ะมายังเกซานแจ็กกี้บายเนซี่พร้อมเสียงหัวเราะแบบสะใจและบอกให้แม่นั่งนิ่งๆแล้วก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กับช็อตน่ารักนี้เช่นนกตัวใหญ่มากครับกูดมอมเอ็นดูแม่อ่ะแม่ท่าได้มากอ่ะแม่แม่สุดยอดโซคิวฮ่าฮ่าขอขอบคุณภาพแม่มคัทริยาน้องเนซี่ภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ